สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม Arlock Channel นะครับก็จะมาสอนวิธีการป้องกันโมเดลหายนะครับผมโมเดลของเรานะครับที่เราสร้างไว้นะครับอาจจะหายไปนะครับเนื่องจากเราลบเกมถอนการติดตั้งเกมหรือว่าจะเป็นการล้างข้อมูลเกมนะครับหรือว่าอาจจะ ID หายไปชั่วคราวนะครับก็อาจจะทำให้โมเดลหายได้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการป้องกันนะครับวิธีการป้องกันนะครับเราต้องอัปโหลดโมเดลนะครับเข้าไปยังคลังเซิร์ฟเวอร์ของ Miniverse นะครับผมง่ายๆนะครับการอัปโหลดโมเดลนี้นะครับก่อนที่จะอัปโหลดโมเดลนะครับก็แนะนำให้อัปโหลดแมปด้วยนะครับผมและก่อนที่จะอัปโหลดแมปนะครับก็อย่าลืมสร้างรหัสผ่านให้ ID ตัวเองด้วยนะครับผมโอเคนะครับขั้นตอนก็คือสร้างรหัสผ่านนะครับแล้วก็อัปโหลดแมปนะครับจากนั้นก็อัปโหลดโมเดลนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับตอนนี้คือแมปนี้ผมเอาไว้ทำโมเดลนะครับก็จะมีโมเดลเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาโมเดลสักอันนะครับมาผมเอา AirDrop ละกันนะครับง่ายๆนะครับนี่คือในแมปปัจจุบันนะครับแล้วก็โมเดลนะครับโฟลเดอร์เริ่มต้นนะครับแล้วก็จะมีโมเดลที่เราทำในแมปนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็กดคำว่าย้ายนะครับย้ายมาที่คลังหลักนะครับนี่มันเลือกให้แล้วนะครับแล้วเราก็เอาไว้ไหนก็ได้นะครับผมย้ายไปเลยนะฮะเรากดดูคลังหลักของเรานะครับผมคลังหลักแล้วก็มีโมเดลเยอะแยะนะครับทั้งโหลดมาทั้งทำเองนะครับมีหมดนะครับผมเรามาดูนะครับอันสุดท้ายก็มาแล้วนะครับเป็นคลังหลักโมเดลแล้วก็โฟลเดอร์เริ่มต้นหรือว่าโฟลเดอร์ที่เราเก็บโมเดลไว้นะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดจัดการนะครับกดติ๊กถูกนะครับอย่าลืมนะครับมันต้องมาอยู่ในคลังหลักก่อนนะครับถึงจะทำได้นะครับจากนั้นกดคำว่าอัปโหลดยืนยันครับผมผมว่าน่าจะบั๊กแล้วแหละเกมบั๊กนะฮะโอเคนะครับผมว่าของผมบั๊กแล้วแหละนะครับส่วนของเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะครับว่าบั๊กไหมนะครับโอเคนะครับเมื่อเราอัปโหลดเสร็จนะครับเรามาดูนะครับมันจะมีเครื่องหมายนะครับอย่างแรกนะครับเราก็มันก็จะมีเครื่องหมายอยู่2ประเภทนะครับซึ่งผมก็ยังแยกไม่ออกนะครับว่ามันคืออะไรนะครับจะเป็น2ขีดนะครับแล้วก็ขีดถูกนะครับแต่คือเครื่องหมายพวกนี้ก็คืออัปโหลดแล้วนะครับผมเราลองมาดูกันนะครับว่าอัปโหลดไปแล้วนะครับเราจะสามารถลบได้ไหมเห็นไหมมันไม่ขึ้นให้ลบเลยนะครับก็คือไม่มีทางลบนะครับนอกจากเราจะกดยกเลิกการอัปโหลดนะครับเราถึงจะลบโมเดลนั้นได้นะครับก็คือวิธีป้องกันการหายที่ดีเลยนะครับก็คือแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่สามารถลบได้นะครับแต่ถ้าเป็นโมเดลธรรมดานะครับเดี๋ยวหาโมเดลที่ผมทำนะครับอันนี้ผมทำเองนะครับ2อันนี้เห็นไหมมันจะมีคำว่าลบเลยสมมติว่ามือเราลั่นไปกดลบก็คือหายไปเลยนะครับส่วนถ้าเป็นโมเดลนะครับที่เราอัปโหลดไว้แล้วนะครับก็จะไม่มีปุ่มลบนะครับนี่ก็จะมีแค่ปุ่มยกเลิกอาจยกเลิกการอัปโหลดนะครับแค่นี้นะครับถึงจะลบได้นะครับโมเดลนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองไปอัปโหลดดูนะครับโมเดลนะครับก็ลองไปอัปโหลดโมเดลดูนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครอัปโหลดแล้วก็จะได้สบายใจนะครับโมเดลเราจะไม่หายไปไหนนะฮะก็จะอยู่กับคลังเซิร์ฟเวอร์ของ Miniverse นั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย